เรื่องวุ่นๆในรัฐสภาประเทศศรีลังกาเมื่อฝ่ายค้านต่างวอล์กเอาท์หลังส.ส.หน้าใหม่คนหนึ่งเข้าสาบานตนซึ่งเขาผู้นี้มีอีกสถานะคือนักโทษประหารเปรมรัญชยาสิเขระนักโทษชายวัย45ปีก่อคดีฆ่ากราดยิงนักเคลื่อนไหวรายหนึ่งก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นปี2558โดยระหว่างที่มีการต่อสู้คดีเขากลับลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในนามพรรคแนวหน้าประชาชนศรีลังกาซึ่งพรรคแนวหน้าชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายนั่นก็ทำให้เปรมรัญได้เป็น1ใน145ส.ส.ของพรรคต่อมา31กรกฎาคม2563เปรมรัญถูกศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตและนั่นก็ทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายขึ้นเมื่อเขาพยายามที่จะยื่นคำร้องถึงทัณฑสถานและศาลเพื่อขอเข้าพิธีสาบานตนในรัฐสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาจนในที่สุดศาลอุทธรณ์ได้อนุญาตให้เปรมรัญเข้าไปทำพิธีได้โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำติดอาวุธพาตัวเข้าไปในรัฐสภาและจะถูกพามาแบบนี้ทุกครั้งเมื่อมีการประชุมรัฐสภาแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้ส.ส.ฝ่ายค้านไม่พอใจพากันวอล์กเอาท์พร้อมสวมผ้าพันคอสีดำเพื่อไว้อาลัยแก่เหยื่อของเปรมรัญบางส่วนตะโกนคำว่าน่าอับอายในพิธีสาบานตนด้วยขณะที่ศรีลังกาไม่ได้ดำเนินการประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี2519แต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลได้ประกาศว่าจะกลับมาใช้โทษนี้อีกครั้งซึ่งก็ยังไม่ได้มีกำหนดที่แน่ชัดแต่อย่างใด